ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตัวสิ่งแรกที่แอนจะต้องลงก็คือกันแดดนะคะแล้วก็ยังเป็นของยูเซรีนอยู่แต่ว่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งโอเคมาลงไพรเมอร์กันเลยค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Hourglass Well Mirror Primer Oil Free ที่สาวๆหลายๆคนรีดนะคะก็จะบีบมันแค่ประมาณแค่ปั๊มเดียวจริงๆปั๊มเดียวเยอะมากแล้วนะก็ตามแต่จริงๆลุคเนี้ยริฮันน่าเขาไม่ได้หน้าแมทหรอกแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะจะลงไฮไลท์อ่ะค่ะก็เลยไม่อยากให้แบบมีความมันส่วนเกินบนใบหน้าเกิดขึ้นก่อนที่จะลงไฮไลท์ต่อมารองพื้นตัวนี้ของโบจูสแอนไม่มั่นใจว่าแอนออกเสียงถูกหรือเปล่านะแอนรุ่น Air Matte เฮ้ยแบบพอทาเสร็จอะมันเหมือนแบบมันเซตตัวเป็นแป้งเว้ยคือดีมากเลยอะแต่ว่าอันเนี้ยพอมันเซตแล้วสีมันจะเข้มกว่าก่อนตอนทานิดนึงอะ Beauty Blender นะคะอันนี้เป็นของ Ethan Boy นะคะได้มาก็ขอบคุณมากเลยมันใช้ดีมากเลยกดให้ทั่วเลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาเสริมจุดเด่นปกปิดจุดด้อยใช่ไหมด้วยคอนซีลเลอร์ของ Estee Lauder นะคะรุ่น Double Wear Waterproofเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็เป็นไฮไลท์ไปด้วยนะคะต่อมาเราก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันด้วยนี่เลยโบจูสอีกแล้วอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะขอโทษนะคะแบบไม่รู้ว่าไม่มั่นใจว่าออกเสียงว่าอะไรลุคลีฮันน่าที่สำคัญอย่างนึงนะคะก็คืออีตรงกระจับปากเนี้ยคือสังเกตว่านางอ่ะมีชัดมากใช่ไหมเราก็ต้องทำให้มันมีเหมือนกันเซตหน้าด้วยแป้งแบบทรานสเซนต์นะคะวันนี้แอนใช้นาริโอลาเรียสนะคะเอ้ยแต่ว่าแอนว่าตัวนี้โอเคเลยนะไม่ทำให้รองพื้นเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าผ่องทั้งวันรีฮันน่าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คิ้วอะเล็กคือจะไม่ตามเทรนด์ไอบราวเกมนะคะที่จะแบบคิ้วใหญ่ขนคิ้วแน่ๆนะคือนางจะเป็นสไตล์เนี้ยแบบคิ้วเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะโก่งนิดนึงนะคะเราใช้ Etude House Drawing Brow นะคะแบบนี้ที่มันเป็น2หัวที่ใช้ประจำต่อมาเราก็จะเติมคิ้วนิดนึงนะคะด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลแต่ว่าจะเป็นน้ำตาลเหลืองๆออกเหลืองๆหน่อยนะคะอันนี้ก็จากแม็กแต่ว่าแอนไม่มั่นใจว่ามันคือสีอะไรอ่ะโอเคก่อนจะแต่งตานั้นเราก็จะต้องทาอายไลเนอร์นะคะสิ่งที่แอนขาดไม่ได้เลยเพราะว่าแอนเป็นคนที่มีเปลือกตามันนั่นเองเช็ดแป้งออกนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เช็ดแป้งออกอ่ะเวลาทาไปอ่ะไอเจ้าตัว Urban Decay Eye Primer Potion ที่ใช้ประจำนะก็มันจะแบบไปติดกับแป้งมันจะแห้งไปกับแป้งเลยก็ต้องทาข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่าข้างล่างอ่ะถ้าเราทาไอพวกอายไลเนอร์ที่มันเป็นโลเวอร์ที่ขอบตาล่างอ่ะมันจะไม่ไหลเว้ยโอเคสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนเอาแป้งอะไรก็ได้แต่ในนี้แอนใช้นาริโอลาเรียสเหมือนกันแต่ว่าเป็นแป้งพับนะคะเป็นแบบแป้งผสมรองพื้นเซตตรงเนี้ยตรงที่เชื่อมต่อระหว่างจุดไฮไลท์ใต้ท้องคิ้วกับเปลือกตาก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เวลาเราเบรนอะไรก็แล้วแต่มันฟุ้งอันนี้คือดูฝรั่งเขามาแล้วเขาทำนะก็เลยเอามาทำตามแล้วมันเวิร์กวันนี้นะคะแอนจะแต่งตาโดยใช้ Urban Decay ไว้3พาเลททั้งหมดนะคะเริ่มกันด้วยสีดาวฟอลก่อนละกันเราก็มองตรงไปที่กระจกนะคะเหมือนเราลืมตาธรรมดาเลยเราจะได้ผลลัพธ์ที่มันจะออกมากับเหมือนกับตอนเราแต่งเสร็จใช่ไหมโอเคเริ่มด้วย
แปะไปที่หางปลาก่อนแล้วก็วาดขึ้นไปจะใช้แป้งที่ทากับแป้งเมื่อกี้เบนเขานิดนึงให้มันไม่แข็งเกินไปต่อมาแองก็จะใช้สี อ่านไม่ออกอะ REIGN มาลงไปในบริเวณที่เล็กลงกว่าเมื่อกี้นิดนึงโดยใช้เป็นแรงดินสอนะจ๊ะคันนะมันจะได้เกิดแบบเบ้าตาขึ้นอ่ะเล่นอีกนิดนึงแล้วกันใช้แปรงนี้แหละแต่สีแดงที่ชื่อว่าโซนิกตรงเนี้ยนิดเดียวเลยหนึ่งทีเลยเพราะว่ามันมีความแดงอยู่นะคะก็จะเอามาเล่นให้มันแดงนี่นะคะไอ้เปลือกตาตรงเนี้ยของนางอ่ะค่อนข้างทองแองก็จะใช้เมเบลีนนะคะ Color Tattoo Back to the Bronze ก็เอานิ้วลูบๆแล้วก็ทาไปบริเวณที่เรายังไม่ทาอะไรเมื่อกี้เพื่อที่จะเป็นเบสใช้สีทองออกส้มๆที่ชื่อว่าลัคกี้นะคะกดลงไปแล้วมันจะชาร์จทีนี้ข้างล่างนะคะก็จะใช้เพนซิลอันเดิมนะคะลงกับสีแรกก่อนนั่นก็คือดาวฟอร์นะคะระบายไปเลยเด้อถ้ามันยังไม่เข้มพอนะคะแตะที่สีรายไฮไลท์หนกคิ้วเขาใช้สีขาวนะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาใช้สีขาวแองก็เลยใช้ Poppy Dazzle เป็นสีขาวมุกอายไลเนอร์เขาก็จะเป็น Cat Eye ที่ไม่ได้แบบว่าวิ่งออกไปเยอะนะคะแองก็จะเขียนแค่จากกลางตาถึงหางตาแล้วก็ค่อยหัวตาค่อยใช้เป็น Inner Eyeliner เอานะคะใช้นี่เลย Oh My Eyeliner นะคะของ Etude House ลากต่อจากเส้นขนตาข้างล่างนะคะลากขึ้นไปปุ๊บก็ลากบรรจบนี่ถึงแค่กลางตาแอนก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอนะคะของไอโกลอนดอนไอโกลอนดอนซาซาทินนี่จริงๆมันเป็นแบบดินสอไว้สมูทกี้ก็เขียนข้างล่างมาคอนทัวร์กันค่ะใช้คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมันแตกแล้วนะคะเขาจะชมพูแค่นี้เดียวนะคะใช้คลินิกนะคะตัวนี้เลยเป็นชิคพ็อปบัตท็อปนะคะสีพิงค์พ็อปเราจะเบคแค่นี้ละค่ะแล้วเราก็จะมาลงไฮไลท์กันค่ะนั่นก็คือเบก้านะคะสีแชมเปญพ็อปฟุ๊บเจอพลังแชมเปญป๊อปไปโอเคมาปัดมาสคาร่ากันนะคะนี่ตัดขนตาก่อนค่ะจะใช้2ตัวนี้นะคะก็คือ Iko London นะคะ Sport Waterproof Mascara Cash and Curl นะคะกับ Maybelline The False Lash Volume Express Waterproof แค่นี้ก่อนที่ขาดไม่ได้นะคะปากค่ะในลุคนี้เขาจะทาสีน้ำตาลแต่มันจะมีความแบบความเชียร์ของลิปสติกอยู่นะคะแอนไม่มีแอนก็เลยจะใช้ลิปสติกสีน้ำตาลของ Passion View นะคะแล้วก็วาสลีนเลย
จริงๆแล้วในลุคเนี้ยลิฮาน่าเขาผมบ๊อบใช่ไหมเขาก็แสกกลางแล้วก็ตรงๆแต่ด้วยความที่แอนผมยาวนะคะแล้วก็อยากจะแบบว่าดูซ่าๆขึ้นกว่าการทำผมตรงหน่อยก็จะมาหนีบผมให้มันเป็นแบบคลื่นอย่างเงี้ยหูเข้าปุ๊บพอจะถึงปลายปุ๊บสะบัดออกแม้มันก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆตัว S อ่ะตรงโคนมุมข้าวเบรกให้มันมุมข้าวพอจะถึงปลายปุ๊บสลัดออกอย่างเงี้ยค่ะนะทำไปเลยทุกอย่างดัน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  if you come home sorry if I'm way less friendly I got niggas trying to end me allเออแอนชอบผมตรงนี้นะมันแบบมันเปรี้ยวดีอ่ะในลุคนั้นนะคะนางจะใส่สร้อยเยอะมากนะก็จะมีโชเกอร์หนึ่งอันและโชเกอร์นี้โอ๊ยใช้ได้ทุกงานใส่นี้ไปด้วยแล้วก็ทีนี้ก็จะใส่แจ็คเก็ตดำแต่ไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าแบบเป็นเทรนด์ฮอลลีวูดหรือเปล่าเขาจะแบบโชว์ไหล่ข้างนึงนี่เหมือนไหมเหมือนยังวันนี้นะคะแอนจะมาตามสัญญาก็คือ Naked Palette นะคะจะมาแจกกันใหม่ๆเลยเห็นปู้ใหม่ๆเลยเด้อใหม่ๆเลยนะคะแปรงก็ยังไม่ได้แกะเลยเห็นเปล่าโอเคไม่เสียเวลานะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือกดติดตาม Channel แอนนะคะหรือ Subscribe นั่นเองนะคะไลค์เพจ Facebook แล้วก็follow Instagram แอนก็คือข้อ1 นี่ก็คือทำให้ครบทุกอันนะคะส่วนข้อ2นี้ก็คือต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะคะส่วนข้อ3แอนอยากให้เพื่อนๆเม้นใต้โพสต์นี้นะคะแต่ว่าใน Facebook นะคะเม้นข้างล่างใน Facebook Fanpage แอนนะคะใต้วิดีโอ How to Rihanna นี้นะคะว่าทำไมถึงชอบ Channel แอนนะคะทำไมถึงดู Channel แอนนะคะแอนจะได้เอามาแบบพัฒนาคลิปต่อๆไปนะคะก็กติกาง่ายๆมีเท่านี้นะคะส่วนวันที่และเวลาที่เล่นได้แอนก็จะใส่ไว้สักที่ในวิดีโอนี้นะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกคนดูกันจนจบหวังว่าทุกคนจะเอาลุคนี้ไปแต่งตามกันได้ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ขอบคุณค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ